ปลูกอยู่บักทั่วแต่ว่าพื้นที่น้อยพี่น้องจ้าอีหลาสิบอกแบบนี้เลยว่าถ้าอยากปลูกบักทั่วอีหลาแนะนำเลยจ้าทั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างเบื้องสภาพการปลูกของอีหลาพี่น้องจ้าปลูกใส่ในถุงปลูกปลูกใส่ในกระถางกับปลูกได้เด้อก็ออกหน่วยออกดอกออกผลได้กินคือกันตามที่พี่น้องเห็นเลยจ้าอันนี้เป็นทั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างที่ล่ะปลูกใส่ในถุงปลูกขนาด8คูณ15พี่น้องจ้านี่เบิ่งเบิ่งนี่1ต้น1ถุงพี่น้องนี่เบิ่งหน่วยต้นนึงเฮาสิได้กินอยู่หลายเติบถ้าเฮาดูแลรักษาดีๆพี่น้องจ้าถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างฝักยาวเด้พี่น้องไม่ใช่ฝักสั้นนะคะหน่วยนี่ประมาณอยู่30 40เส้นได้เป็นพันธุ์สีขาวหน่วยใหญ่หน่วยยาวพี่น้องจ้ากรอบบ่แข็งบ่เป็นเสียนเบิ่งลักษณะเลยจ้ะตอบโจทย์สำหรับพี่น้องที่เพื่อนพื้นที่น้อยละกะรักความสะดวกสบายขี้ข้านหาไม่ไปเฮ็ดข้างเฮ็ดลักพี่น้องจ้าเบิ่งติละเบิ่งหน่วยมันติละเป็นตะสะอ่อนบลาพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ก็สามารถกดสั่งซื้อในกระตาฟังสายมือใดเด้อพี่น้องจ้าถุงปลูกก็มีจ้าถุงปลูกเอาไปไว้สำหรับปลูกใส่เด้อขนาด8 คูณ 15กดสั่งซื้อในตะกร้าสินค้าได้เลย